Welcome back to my channel. I'm Jeevan Thamong, and in this video, guys, we're gonna be reacting to this video of Ooning, and I guess this is the video about at the time when she was actually just discovered, right? So yeah, let's check this one out. Before that, guys, if you're not subscribed to my channel, please subscribe. Now with any delay, guys, and yeah, if you can follow, please share this video to more fans out there, so you know, like more people can see this. And yeah, now with any delay, guys, let's just get into this reaction. Did something happen, like some natural disaster or something? Is there any subtitles? Okay, let's check one. คลิปแรกบันแพงครับหลายคนได้ยินแต่คำบอกนะครับสื่อสารด้วยความเมตตาดึก Let's get to the part where they actually meet them for the first time. There's so many cars and bikes here. Oh, เอาผู้เฒ่าคือคนคือเต็มเนี่ยเต็มชาติอยู่เป็นมาหยังมีแต่พี่น้องเป็นมาหยังยายคือหลายสิเป็นเดี๋ยวแม่แขนอ๋อแขนหลานโอ้ขอขอบคุณหลายครับเอาพ่อกันยายเดี๋ยวผมลงไปครับโอ้ครับขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวผมลงไปครับครับผมถึงแล้วครับบ้านเกิดที่ลอนดอนนะครับผู้หญิงแมลงในประเทศไทยตอนนี้ผู้มีลำเนาเนาะผู้มีลำเนาศิลปินป่ะเข้าตามมาครับ Okay, let's get to the part ด้วยลำเพลินฝากอุ้มหน่อยให้กำลังใจนะครับ Is that his wife เนี่ยกูดิแม่นี่อูเบาเดี๋ยววะคือแต่งตัวงามเถอะวะแม่ลำเพลินทำไมสวยจังฮะผิดแปลกนะเนี่ยแม่บอก Well, let's get to the part where they actually meet Ooning's mother and then describe Oh, you, I... Wait. I'm a little way to... She get to this part Ow อันนี้คือบ้านนะก่อนบ้านน้องครูเห็นป่ะบ้านน้องครูหมู่สี่อันผมไปรับมาให้บ้านน้องครูหมู่นี่แหละโอ้หมู่ห้าโอ้นำกันนำกันกินกินไปไปไทยศิษย์เกศครับอันนี้บ้านน้องครูหญิงแท้ๆเล่นป่ะนี่เกิดอยู่นี่ฝังไสแฮแพไสเบืออยู่นี่เลยโอ้ยู่ไอ้อุบลเอออุบลแต่ว่ายายไม่อยู่นี่จักปีแล้วก็3ปีโอ้อันนี้เป็นบ้านน้องครูปีเนาะพี่น้องครับธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติอันนั้นบรรยากาศของหัวมองไปด้านอยู่ในของหัวบ่เอาผ้าไปมึงจะบานนี่เอาแล้วเพื่อนเอาใส่รองเท้าลูกวันนี้น้องลำเพลินก็มาด้วยมาเบิดขาดแต่ลำเพลินอันนี้ผู้รักผู้ใหญ่มาพร้อมเลยเนาะพอมาถามผมแขนหลานเพราะว่าหลังจากที่เมื่อหลานขึ้นร้องเพลงแล้วก็ไปน้ำวงหมอลำตลอดซิปกู้มือนี่มีเอเซียเนาะพี่น้องเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งในประเทศไทยอันดับหนึ่งในประเทศยูทูบไทยแลนด์ดีใจป่ะครับผมมือเดินสดให้ลูกหลานนะครับI wish I could understand what he's saying. ถือว่าเป็นศิลปินสร้างชื่อเสียงให้พี่น้องบ้านน้องคู่พร้อมขอบคุณครับนะครับไปกันฟันไหลเพราะว่าในกลัวจะแล้วเลยเนาะอันนี้ก่อนแม่อันนี้ก่อนไปเห็นนอนจังกินเนื้อย่างกินหมดแล้วจ้าไปเองกระเป๋ากันเห็นนอนคอยกินเนื้อย่างกินได้กังอันบอกสีจุกกับว่ากล้าจุกออกเงินอยู่บ้านนี้เงินจะได้ดันซีดมันโอ้แสดงว่านี่นะเอชี่อันนี้ไงที่เราบอกว่าเราปัดงานก็ได้ผลที่ดีด้วยเลยนี่เอาบ้านนี้คือมีแต่ผู้เฒ่าผู้สาวบ่มีสิเหมือนบ้านน้องผู้มีแต่ผู้เฒ่าแท้โอ้สาวบ่สาวบ่โอ้ผู้สาวอยู่ในบ้านพอมาอย่างเช่นนั้นเรามาผู้สาวสามีผู้สาวแล้วก็สิยิ้มเย็นกันใส่สามีผู้เฒ่าแล้วก็จะนั่งเหี่ยวแล้วผู้เฒ่านั่นแหละตามอารมณ์ตัวไม่มีร
อยู่หน้างานวายไม่มีอยู่ในกลุ่มปิดเอาพูดบนบ้านมันจะใช้นั่นน่ะอนุบาลเอาลงไปซ้อมเต้นกันลูกWhy is there so many cars here? There's literally so many cars and bikes over this place. Okay. This is the part. เคารพกราบไหว้ไปขอพรนะแม่ฮันนี่อยู่ศาลแม่ฮันนี่ได้มาเพราะถือเลขบ้านหลังนี้อันนี้คือว่าหลังนี้ที่สุดของเจ้าของในตอนนี้แล้วพี่น้องครับนี่คือหลังนี้ที่สุดเบิ่งหน้าหลังนี้จะต้องขายพี่ของเดียวมีแอร์วะบ่มีแอร์แต่ว่าก่อนหน้าที่จะบ้านหลังนี้ก็คือน้องจะนอนอยู่ตรงนี้นอนคุดลององแรงแงงอยู่นี่น้ำฉีกระเดียนน้ำไก่น้ำกายอยู่ตรงนี้มู่กันครับไม่ใช่ crying อันนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งที่มันสะใจเกี่ยวคือพอไหมแล้วก็แม่หน่อยกับนุ่มโจ๊กเกิดพร้อมกันพร้อมกับนุ่นเกิดปีเดียวกันเป๊ะนะครับแต่ว่าพ่ออยากบอกเดี๋ยวจะมาเถ่าแต่ว่านี่มั่งมันจะเกิดโน่นี่หมายถึงว่าองค์หญิงนี่นอนอยู่ตรงนี้มันนี่แดดฝนลมตกเอียงกับจุ้งทีละแต่ก่อนมันจะมีตรงไหนไงอยู่หลังไม่ตัดเวลาฝนตกเรื่องละพ่อขออนุญาตพ่อไม่อยู่น้ำ Is that Oning's dad?เราเมียก็พอนอนใส่อาตุกตรงนี้ตอนที่ยังไม่มีบ้านหลังโอ้ตะกี้เห็นเป็นห้องความอยู่นี่เป็นห้องนี้นี่พ่อกับแม่นั่งอยู่นี่เป็นแช่พ่อเลยว่าบ้านมุ้งบ้านพญามุ้งด้วยพญาเราฟังของพญาเด็ดตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ยุ่งหลังเด็ดแต่ก่อนเมียก็ยังรับเพื่อนนะสัตว์ป่าห้องให้แม่กันเลี้ยงเลยอย่างนี้จะฝากเดี๋ยวคนไปกันเล่นไปก่อนพี่น้องครับหลายๆคนอาจจะที่หลังบ้านสระน้ำใบหน้าแม่อันนั้นครับแต่ว่าหลังบ้านของอิงจริงๆอยู่ในสามเมืองครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศสดๆจริงๆนะครับอันนี้เป็นที่เฮามาอยู่นี่คือเป็นที่ของเฮาเนื้อที่จักไรจักงานเนื้อที่11ไร่อันนี้ก็เป็นที่เฮามานี่ครับที่ร่มสันลวดนี่ถึงครับอ๋อหมายถึงว่าเอาตรงคือเป็นที่ของเจ้านี่อยู่นี่ครับอ๋อองค์นี้มันก็เป็นบ้านพ่อใหม่สถานที่จังหวัดของวัดพ่อใหม่ครับครับแต่ว่ามี11ไร่ครับโอ้ก็ถือว่าหลายอยู่นี่แต่ที่ว่ามีนาทีครับมีนาทีก็มีไงแต่ก็ง่วงครับพ่อแม่ก็นอนเต้นนิ่งตั้งแต่เอาตะโพกไปหน่อยระหว่างกิจวัตรประจำวันกับประมาณนี้เอาของยิงอยู่ใส่กระเบื้องมานั่นไหมไปโอ้เป็นผู้ชอบผู้แขนอยู่โอ้หมายถึงว่าไอ้ตึกแหง้อปลาที่ทั้งคนครับแล้วมีการมีงานพาลูกไปจังได๋มาจังได๋เพิ่นไปตองยังตัวหมอตลาดน้ำนะครับกลับมาครับทางหลวงพ่อกันเวลาเปิดบ่อนี่เป็นบ่อนี่ว่าครับ
าบ่มีงานจ้ะถ้าบ่มีงานก็ไปถ้ามีงานจ้ะก็ไปงานแล้วโดยพ่อที่ฐานน้อยเพิ่นพ่อกับแม่เฮ็ดอีหยังเด้อมีอาชีพอีหยังแม่ไปนำแม่ไปนำๆพ่อนี่ก็เฮ็ดงานก็เวลามีงานพ่อก็ต้องหยุดงานพาไปลงไปลำบางเดือนเดือนนึงก็ไปเฮ็ดงานบ่ถึง10มื้อเพิ่นเฮาแก่เฮาก็ใจดีก็บ่ได้ว่าเฮาใจว่าพาลูกไปลำเดี๋ยวไปน้ำนองตลอดเลยบ่ค่อยเพราะว่าน้องนี่แต่เพิ่นก็อยากไปเมื่อได้แม่บ่พาไปมันเพื่อนก็เกลียดแม่คืออยากไปเพราะว่าเพิ่นไปน้ำพอไก่เพิ่นมีพ่ออยู่ผู้นึงที่เพิ่นหักอยู่พอไก่สยามเอ็นเตอร์เทนเมนต์บ่ค่ะพอไก่เราสิมีรถซาเล้งเราสิไปเปิดหมวกตามตลาดถ้าบ่มีจริงเราก็หาบ่ได้เพิ่นสิไปตั้งพวกไปหาแล้วก็อันนี้ก็สิขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปทีหลังมาบอกลูกเมื่อนี้ตลาดไหนไหนตามไปแล้วถามตรงๆถามจริงๆคือสูงคำว่าไปลองเล่นตามตลาดเปิดหมดตลาดนั้นไรใดจะนั่งต้องเนี่ย300ไม่ได้หัว400เดี๋ยวเดี๋ยวบางเมื่อกะ200เมื่อนี้ฝนตกก็คือว่าบ่ได้เลยไปแค่ไปเพิ่นไปตามเพิ่นก็ว่าไปคุยมาบอกว่าไปคุยเด้อครับน้ำมือนะน้ำมือแต่ว่าเขาไปตลาดนั่นเองถึงจะเป็นคนบ้าบอที่ว่าคนทางเงินจ่ายคือจะไปขอหลอกขอหลอกเออซ่องซอยเพิ่นแม่นเออเอาเงินไปหย่อนครับนี่แหละพี่น้องคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้เนาะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีประพฤติดีวางตัวดีแล้วหลายๆคนยังบ่ฮู้ว่าอนาคตเจ้าของสิเป็นแบบใดแต่ว่าผมว่าวิถีของน้องอุ้งอิงนี่น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนอาจจะเข้ากับชีวิตหรือตรงกับชีวิตหลายๆคนแต่ว่าอุ้งอิงนะครับณวันนี้อุ้งอิงวันนั้นกับอุ้งอิงวันนี้10กว่ามือชีวิตก็ถือว่าได้เปลี่ยนไปประมาณนึงแล้วแต่ว่าวันนี้Is this after Oning gets viral or before she gets viral? I don't think this is before, after. They say Oning so much. ยังเค้าก็บ่กวาดเหนียวได้มันจะเฉะบ่นี่ครับหน้าบ่ขาวบ่กระดิ่งดองดองดองนะครับพุ่งใส่ล่ะบัดนี้เป็นหน้าบ่ดีน้องๆนี่ก Where is the owning concert that I mean singing that was going to happen Let's get to the next part The owning is here เสียงดังแห้งคนแต่ผมนั่งอยู่สิกับพุ่งแม่นบ่ว่านี่คุณน่ะนั่นแล้วดังแห้งดังแห้งครับใช่แล้วเนาะดูแบบพี่ๆมาแห้งโอ้ใช่แล้วต่อไปก็เปิดออกปันมากดังหันตลอดต่อไปก็จบแบบว่าเทศแต่นี่บัดนี้เออมื้อนั้นน่ะคนที่อยู่บ้านน่ะโอ้ยเอามาเอาลงหันบ่คนแรกมันลูกพุ่งเดียวล่ะเปิดมาได้ครับได้ครับอยู่ดีมีแห้งคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าดังดังจ้าโอ้ยดังดังแต่ว่าความโคตรดังโคตรพูดอันนี้แม่นเอาแม่หน่อยนี่ล่ะไม่ยืดได้แม่พ่อแม่หน่อย Our grandma seems very talkative here right oh, yeah.เอาพบกดถ่ายรูปด้วยอุ้งยิงมาลูกครับพาขึ้นกระไรมาฝากไว้น้องพ่อกันนะเดี๋ยวหน่อยใส่เงินมาเป็นดอกซ้ำนี่อันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นมาผูกแขนผูกคอต่อแขนตอนรับขวัญ Oh is that money ตะกี้มีเนื้อแอมบัดนี้นอนอยู่หันนอนหลับอยู่สิลูกนอนอยู่หมดผมตุ่มหัวเลยฮะตุ้มหัวย่านย่านนี้ผมตุ้มหัวกลางนอนผู้เดียวเลยแต่ว่าพ่อกับแม่นอนนี่ผมตุ้มหัวบัดนี้ซ้อมเพลงบัดนี้ซ้อมเพลงอยู่มาเลยบัดนี้ That's all money right in her hand ได้แล้วอุปกรณ์น่ะอุปกรณ์เยอะใส่เอาไปยุ่งห้องซ้อมเลยบัดนี้ทุกแย่ลอกยุ่งห้องจังใดนะลองอยู่นี่น้องแน่มีแค่อยู่ข้างหน้าแต่ก่อนมีอยู่มีบ่นู่นมีอยู่หลังตู้เย็นบ
บ่มีรถบ่มีบ้านบ่มีงานดีๆคือพันSo she never, you know, like actually learned singing. It's an inborn talent, right? บ่เคยย่านสักนาทีก่อนสิเว้าแนวนี้คือบ่ถามจักคำน้องเคยเว้าบ่ว่าน้องอย่ามีชีวิตติดรูอยู่เพ่งผู้ใดน้อมาเปลี่ยนแปลงความคิดอายให้โทษให้ถามบ่มีกะสาบ่มั่งกะหาขอแค่มีอายอยู่น้ำมื่นสิเป็นจังได้กะตามน้องบ่ได้ต้องการอีหยังปกติก็ทำการฝึกหัดร้องเพลงอยู่จังสี่ล่ะมอมแม่ๆอยู่อย่างนี้แล้วก็เมื่อที่ไปเฮ็ดงานนี่ก็คือร้องเพลงตามตลาดนัดหรือรถแห่ที่เขาจะว่าจ้างบ่านี้ปุ๊บไปเฮ็ดการเฮ็ดงานมาแล้วปุ๊บนอนอยู่หม้องไหนก่อนอ่ะพาพ่อไปเมืองเมืองเมื่อกี้เพื่อนแม่พาไปเมืองเลยนอนอยู่อย่างนี้แล้ววันที่อยู่สบายสบายเอาไว้ในครับมีใจหลายครับก็คิดว่าที่มาถึงจุดนี้หนูเร็วขนาดนี้ครับช่วงปีใหม่ก็ยังร้องรถแห่เวทีกับเวทีน้อยๆครับเลยเวทีแข่ก็มีต้องแข่ก็มียืดร้องก็มีแล้วแต่เขาติดจ่ายนี่สินะครับบางเทื่อเฮากับบ่ให้ขึ้นเวลาไปเวทีก็มีหมอลำบางอย่างเวทีเพิ่นก็เป็นเวทีใหญ่มันก็สิถึงได้สิได้ขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นจังหวะก่อนที่น้องสิได้ขึ้นเวทีน้ำบอดน่ะน้องถึงตัดงานช่วงนั้นน้องเครียดจนตัดงานคือรับงานไว้แล้วแต่ว่าเขาบ่ให้ขึ้นเวทีถูกตัดเพลงถูกตัดสคริปต์ต้องคือบอกไม่ได้บ่ค่ะเขาบ่ให้ขึ้นเวทีถึงขึ้นงานถึงยกเลิกเตรียมโต๊ะสิไปแล้วค่ะแต่ว่าถึงยกเลิกงานเบิดคำสิเบาพอผู้เท้าเป็นบ่วันนี้เพิ่นนะครับเลยทักไปหาลุงโจนะครับไปสมัครน้ำผมเกือบเดือนพอดีครับผมว่าที่ผมไม่ได้ตอบเสียสามเดือนบุญเลยไม่ว่ามันหลายรถมันหลายช็อตพี่น้องที่ผมแบบทักไม่ประกาศรับสมัครไหมทั้งรถแห่ทั้งศิลปินวงสาวน้อยพี่บันแพงนะครับเป็นสองสามเดือนเป็นป่ะที่พ่อตอบพอผมไปเห็นของความนะครับเราไปเห็นของความเพื่อนเราเพื่อนก็เขียนตอบนะครับก็มาหลังจากที่ผมตอบรับเพื่อนว่าเพื่อนดีใจว่าดีใจจนกระลุกจากกระโดดออกจากที่นอนว่าพ่อโจตอบยกโป้ยกอันนั้นแหละคือยกโป้ไปก่อนยกโป้ก็เลยถามเพื่อนน่ะอายุเท่าไหร่เพื่อนเรียนบ่เลยว่าส่งคลิปเสียงมาให้ฟังเนี่ยพ่อฟังแล้วก็เลยอ้าวเด็กน้อยคนนี้16ปีบ่ได้เรียนพ่อเออน่าสนใจว่ะเพื่ออนาคตแต่ว่าเฮานี่คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าคือต้องอยู่กับวงอยู่แล้วแต่ว่าสัญญูงบ่ได้โดดจบอยู่น้ำรถแฮก็เลยว่าอีหลาไปพ่อกันเด้ออยู่หลังเวทีเพราะว่าพ่อสิไปเพิ่นก็เอิ้นพ่อจังที่แรกพุ่นล่ะพ่อสิไปล่ำอยู่ศรีสะเกษจังพ่อกันมีนัดจังพ่อกันมือศรีสะเกษมาจากเมืองเลย506กิโล506กิโลประมาณทุ่ม2ทุ่มเกือบ2ทุ่มเพิ่นจะไปหาอยู่หลังหันหลังหันก็เลยตามที่พี่น้องเห็นอยู่ใน MV เพลงของฝันมาหลังหันเกิดขึ้นจากชีวิตจริงนะครับอนาคตตอนนี้น้องจูรับตาลุงแล้วเห็นบ้านหลังงามๆแล้วเห็นรถคันใหม่แล้วดูจะเป็นพ่อเหมือนพ่อพูดไหมไม่รู้ล่ะว่ามาจากไหนนั่นแหละหรือจังนุ่มจูนะครับบางครั้งทำงานกับลูกทีมเหมือนหลายๆสิ่งหลายอย่างบนที่ตั้งยูทูบอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่เอาเงินให้ลูกน้องโดยตรงผมไม่ได้เอาเงินให้ลูกทีมโดยตรงแต่ผมชวนลูกทีมหาเงินเหมือนผมอาจจะไปเจอบ่อปลาบ่อหนึ่งที่นุ่มจูทำการศึกษาส่วนที่ได้ล่อปลาขึ้นมาจากบ่อนี่บ่แม่นหน่อยปีแล้วกับผมส่วนทีมงานไปเอาปลาจากบ่อนี่น
ะครับสอนวิธีจับปลาเขาแล้วก็นะครับสอนวิธีเอาปลาให้เขาเพื่อจะให้เขามาล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับเพื่อให้เขาได้ปลาตัวนั้นมาล่อเลี้ยงชีพแล้วก็คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆศิลปินครับคนเฮานะครับคำว่าโอกาสเนาะพี่น้องครับคำว่าโอกาสคำว่าโอกาสI did not understanding what he's saying. เจอโอกาสที่ดีเหมือนเจอครูดีให้เรียนเพื่อนเพื่อนเองมื้อนี้ก็ถือว่าน้องได้โอกาสดีประมาณนึงแล้วก็ขอให้ลูกตั้งใจ Owning seems very clueless. Okay, yes, she's saying thank you. นะครับอยู่กับองค์กรพัฒนาตัวเจ้าของอุ๊งอิงนะครับจะไม่หยุดแค่ตอนนี้ถึงได้1วัน1ล้านวิวแต่ว่าอุ๊งอิงต้องไปพัฒนาตัวเองในการที่จะเรียนร้องรำพัฒนาเจ้าของให้เป็นศิลปินที่เข้ามาคุณภาพWhy are they saying Philippines, Philippines? บ่แม่นเป็นศิลปินที่มีกระแสเฉยๆเฮาต้องเป็นศิลปินที่คุณภาพที่เพิ่นมาเบิ่งแล้วโอ้สมกับคําว่าศิลปินเบอร์1ในตอนนี้ยังเป็น1ในประเทศไทย1 YouTube Thailand นะครับหอบฝันมาลังห่างดีใจนําที่ผ่านมาดีใจกับถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ตัวผมผู้เดียวหรือซ่าแต่ตัวผมผู้เดียวครับน้องไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนต้องขอบคุณผนังทองแดงกำแพงเหล็กนั่นก็คือเอฟซีสาวน้อยเพชรแพงครับด้วยการอบอุ้มอุปถัมภ์คำชู่ของเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับที่สนับสนุนส่งเสริมหลายๆคนบริเวณนั้นบรับหลายๆคนขอบตาดำหลายๆคนเมืองจุดตาเป็นมีเพนด้านี่แหละครับด้วยการอุปถัมภ์คำชู่ของเอฟซีสาวน้อยแพงหลายๆคนสนับสนุนด้วยการซื้อบัตรจองตั๋วให้กำลังใจในกรุ๊ปพิษหลายๆคนเบิ้งคลิปโดยประกันเบิ้งคลิปด้วยการเบิ้งประกันโฆษณาหลายๆคนนะครับให้กำลังใจด้วยการให้มาไล่ออนไลน์สำหรับน้องอูหญิงนะครับผมร่วมโจต้องกราบขอบพระคุณนะครับนี่คือกำลังหลักนี่คือดวงใจหัวใจของสาวน้อยแพงนะคือ FC สาวน้อยเพียงแพง FC ของน้องอูหญิงที่ทำให้น้องเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้เจอสิ่งที่ดีพบสิ่งที่ดีๆถือว่าเฮาเบิ่งแย่งซอยกันพี่น้องครับบอกว่าศิลปินหลายๆคนของสาวน้อยแพงหรือ YouTube หลายๆช่องที่ลงท้ายด้วยลำเพลิน Official ในเครือของสาวน้อยแพงขอบคุณทุกดวงใจเมื่อนี้ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่นะครับน้องอิงนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับขอให้เจริญเจริญเจริญนะครับบางว่า FC สาวน้อยแพงเฮาเบิ่งแย่งนํากันมื้อนี้ครับสาวน้อยแพงมาเล่นจังหวัดศรีสะเกษบ้านคุ้มค่ําตำบลบางอำเภอบางหินครับเดี๋ยวเฮากินข้าวกินน้ํามื้อนี้แล้วก็เดี๋ยวสิไปพ่อกันอยู่บ้านงานสาวน้อยแพงครับไกลๆเมืองไหนพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ได้เอาลูกถ่ายคลิปนี้ฝากอีกที่สาวน้อยแพงขอบคุณทุกกําลังใจกันขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอซีทุกคนค่ะที่เมตตาหนูขอบคุณที่บ่ทิ้งบ่ปาหนู Okay, this is where it ends, guys. That will be it for this video. I hope you enjoyed this reaction. There's more vlogs actually, and I think I should check that out as well. I'll meet you guys in that reaction video.